ู้สมาในตอนนี้มิวกับเพื่อนๆจะไปหาอะแรที่แข็งแกร่งที่สุดเราจะเข้าสู่ยุคของเนเธอร์ไรท์กันแล้วอุ๊ยกลิ้นค่ะไม่ได้ใส่เกาะทองมาคุณผู้ชมคะทีนี้มันมีอีกอย่างหนึ่งค่ะที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเซิร์ฟอ่ะมันเป็นพิกแอคพิเศษค่ะชื่อว่าซูเปอร์พิกแอคค่ะพิกแอคเนี่ยมันพิเศษยังไงนะหรือตัวนี้ค่ะเวลาที่เราขุดใช่ไหมมันจะขุดได้ทีละ3ช่องน่ะดูสิตัวนี้มากไอ้เตียงที่ระเบิดนี้เป็นตัวเลือกที่ดีนะไอ้เตียงใช่ไหมคะบล็อกมันไหม้อ่ะมันหามองยากค่ะอันนี้ง่ายกว่าแล้วยิ่งมีเส้นทางค่ะที่เพื่อนๆถ่ายไว้ให้ด้วยเนี่ยมันยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยค่ะแถมเทียนที่ระเบิดน่ะได้ทรัพยากรเยอะมากๆโอ้โหคือแบบเราสามารถก่อสร้างด้วยเนเธอร์แรกเนเธอร์บริกได้สบายมากๆเลยค่ะนี่ค่ะ700เนเธอร์แรกอีก400เนเธอร์แรกอะไรก็ตามที่ระเบิดด้วย TNT อ่ะเราจะได้ทรัพยากรกลับมาแบบ 100% ใช่ไหมกราเวลเอ้ยเนเธอร์ควอตเอ้ยเนเธอร์แรกอีก300นี่ก็เนเธอร์แรกอีก200ค่ะอุ้ยได้มาเยอะมากแถมยังมองได้ง่ายด้วยค่ะมีไหมนะหาดูสิถ้ามีก็เห็นไม่เห็นก็ไม่มีโอ้โหเช็คง่ายมากเลยค่ะเดินไปเรื่อยๆว่างไปเรื่อยๆค่ะให้มันบึ้มบั้มบึ้มบั้มกันไปเรื่อยๆเลยกะด้วยระยะสายตาเอาค่ะตรงไหนดีระเบิดไปเลยทิกเกอร์ใช่ไหมคะประมาณสัก2วิ3วิก่อนที่ TNT จะระเบิดอ่ะนั่นแหละช่วงเวลาที่เราหันหน้าออกแล้วก็ถ่ายอย่างนี้ค่ะโอ้โหได้พื้นที่อย่างกว้างง่ายมากระเบิดกว้างอ่ะเอ้ยนั่นแหละแล้วยิ่งแบบถ่ายแล้วทรัพยากรขึ้นเป็นอักษร 3,000 3,000 เนเธอร์แรกอ่ะอุ้ยสุดยอดเยอะมากโอ้โหยังเต็มเรียกว่าเต็มเลยเป็นพันเนเธอร์แรกระบบการสแต็กไอเทมก็ทำให้เราได้ทรัพยากรแบบเห็นง่ายขึ้นค่ะโอ้โหเต็มไวด้วยสุดยอดไปเลยโหแอบทำอะไรนั่นมายืนตรงนี้แหมมีการพักก่อนเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวไปหาต่อเนี่ยแหละมันมากมิวรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยค่ะถ้าใช้เตียงใช่ไหมไฟไหม้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแรงระเบิดเวลาที่เรากดนอนก็ต้องเล็งดีๆหลบดีๆค่ะแต่ถ้าเป็น TNT ค่ะมันวิ่งปื๊ดวิ่งปื๊ดวิ่งปื๊ดนี่มันแบบโอ้โหฟินไม่โดนไฟไหม้แน่ๆอ่ะแล้วยังไงก็หลบแรงระเบิดได้แน่นอนค่ะจุดเสร็จก็วิ่งหนีสี่รออะไรปะมาเอายาค่ะนี่ไงในวิชั่นคนจะได้มองเห็นเขายังแอบอยู่ตรงนั้นหรือเปล่ายังอยู่ค่ะเขายังอยู่ที่ตรงนี้อาจจะกลัวโดนพิกลินตีค่ะก็เลยไม่แอบอยู่ตรงนี้ก่อน ฟื้นที่ในการ FK เนาะพูดถึงยาแล้วมันมีอีกวิธีหนึ่งนี่ค่ะได้ไหมถือทอดไว้ในมือ Option Video Setting Dynamic Light On ค่ะแฟนซีไปเลยถือทอดไว้ในมือแค่นี้เวลาเดินก็สว่างแล้วอ่ะโอ้สว่างขึ้นค่ะโอ้เขาทำด่าง่ายเอ้ยขอบคุณตรงนี้ลาวาอยู่ไกลมากอันนี้ลาวาไกลนิดหนึ่งค่ะแค่ถือทอดแล้วเดินก็ได้เออถือทอดเดินเช็คอ่ะจัดต่อแบบไม่ต้องคิดอะไรอ่ะโอ้ยร่วงหล่นมาเต็มเลยแล้วก็เป็นลาวาถ้าเอาTNTไปอุดลาวาปุ๊บนั่นเลยค่ะ600เนเธอร์แรกเยอะจริงจังแต่มันก็ไม่เท่าในวิชั่นใช่ไหมนี่ความสว่างที่แท้จริงต้องในวิชั่นค่ะมองเห็นได้ว่างมากๆสว่างมากๆเป็นสเต็ปมากๆอ่ะขุดปุ๊บวาง TNT ใช่ไหมแล้วก็จุดแล้วก็เลือกพิกแอคอ่ะมาขุดต่อ TNT แล้วก็จุดหุยไปเลยอย่างงี้มันใครชื่นชอบระบงระเบิดเนี่ยในเกมแบบต่อสู้สงครามเนี่ยน่าจะชอบวิธีนี้นะแต่คือสิ่งที่น่าคิดคือแม้แต่การระเบิดเนี่ยยังแบบไม่เจออะไรกันนี่นี่คือวายที่12เลยนะคะมันแรในระดับหนึ่งเลยเลยค่ะในเท่าไรอ่ะไอเจอแล้วนี่ไงอ่ะอีกก้อนหนึ่งปึ๊ด
โอ้ยชอบมากเลยเยอะจริงเงียบ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 ได้มาหนึ่งก้อนมิวว่าคุ้มนะคุ้มค่ะคุ้มยังไงก็คุ้มยังไงก็ไวอ่ะวิธีเนี้ยโอ้โหไปเรื่อยๆอ่ะเอาเข้าสิหาไม่เจอใช่ไหมก็ระเบิดต่ออีกระเบิดหนึ่งลูกนั่นเลยค่ะก็สุ่มๆกระจายกันไปเจอก็ดีไม่เจอก็บึ้มบั้มบึ้มบั้มต่อใช่ไหมโอ้เนี่ยอะไรอ่ะงั้นเราก็ลุยกันเลยต้องได้เนี่ยเท่าไรทั้งชุดแน่นอนแต่เพื่อนก็บอกนิดหนึ่งค่ะว่าเสียงระเบิด TNT อ่ะมันน่ากลัวนะเพราะว่าแบบอยู่ดีๆเราขุดบล็อกใช่ไหมได้ยินระเบิดเอ๊ะระเบิดมาจากไหนโดนระเบิดอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคนใช้ไม่รู้สึกอะไรอ่ะแต่คนไม่ได้ใช้จะรู้สึกหวาดเสียวสันหลังเ นี่ยแหละไม่ค่ะไม่เด็ดดับบีดับบีก็ได้อ่ะเด็ดบีก็ได้แต่ไม่บิดค่ะไม่บิดตัว S ไม่ออกเสียงเพราะว่าไอ้เรื่องเนี้ยเป็นประเด็นมาม่าได้เลยนะเขาเถียงกันเนี่ยว่ามันคืออ่านว่ายังไงก็จะมีคนเนี่ยมาบอกว่าพี่มันต้องอ่านว่า the breeze อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงเนี่ยพอมีอะไรอย่างเงี้ยปะทูก็เลยไปค้นหาข้อมูลดูมันอ่านว่า the breeze the breeze เฉยๆไม่มี breeze แล้ว1 2 3 3ไงมันอ่านได้2อย่างค่ะ the breeze กับ the breeze อ่ะแล้วแต่เลยในนรกเนี่ยมันเต็มไปด้วยหลุมโบอย่างมากมายร่องรอยของการระเบิด TNT ทั้งหลายต่างคนก็ต่างบึ้มปั๊มบึ้มปั๊มไงอยากจะได้นี่เท่าไรไงได้ Engine Debris มาค่ะก็4อันต่อ1นี่เท่าไรเนาะป่ะได้เท่าไหร่13รวมกับที่มีอีก3โอเคทรัพยากรที่ได้มาก็เยอะเหมือนกันนะยอมรับเลยค่ะเนี่ยดูสิโอ้โหนี่เท่าแรกอ่ะเยอะมากหมิวก็เอาแบบมาเติมนี้เรื่อยๆเลยนะเต็มเชาเกอร์เมื่อไหร่ก็เอากลับมาเก็บค่ะโอ้ดูก้อนหินนั่นสิกล่องที่เพื่อนนำให้ค่ะก็ไว้เยอะเลยโอ้ยดังนั้นระเบิดได้เต็มที่ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นเฮ้ยคุณหนึ่งทิศเหนือค่ะมันเจอบ่อยมากเลยนะขุดฝั่งทางทิศเหนือเจอเรื่อยๆเลยค่ะคุณนึกขึ้นได้ค่ะเรามีไอเทมที่ชื่อว่าดรอเวอร์นี่นาที่จุของได้แค่ชนิดเดียวแต่จุได้เยอะๆนี่ก็เริ่มจากขั้นหนึ่งล้อมรอบด้วยกล่องธรรมดาแบบนี้จัดไปค่ะ8กล่องไปเลยแล้วขั้น2เนี่ยล้อมรอบด้วยหนังสัตว์หือ8เป๊ะเลยขั้น3เนี่ยล้อมรอบด้วยเหล็กโอ้โหได้8พอดีขั้น4นี้เลยค่ะทีนี้ก็สามารถจุของได้ 130,000 ไอเทมสว่างสว่างสีหื้อมีอะไรค่ะจะใช้กล่องเยอะทำไมไม่จำเป็นใช่ไหมเพิ่งคิดได้ค่ะตอนแรกก็เร่งรีบขุดใช่ไหมจนลืมนึกไปว่ามันมีไอเทมนั้นนี่นาโอ้โหเร่งรีบให้เพื่อนไปเอากล่องมาค่ะสุดท้ายเพิ่งนึกได้นี่นาจะเอากล่องมาเยอะทำไมแล้วในกล่องที่เหลือตรงนี้ค่ะก็มีเยอะเลยดูสิโอ้โหโอเคเก็บไปเรื่อยๆควอดบริกเดียวนะใครมันอัดมาเป็นควอดนี่แต่ไม่เป็นไรใช้ก่อสร้างก็ได้จมูกนี่แน่โอ้โหนี่กดเข้าไปสิมาเรื่อยๆค่ะพี่พื้นน่าจะมีเยอะ 8,000 กดสิแค่รออะไรได้ทุกอย่างแล้วค่ะปิดตรงนี้เลยแล้วกันอย่างน้อยแบบพื้นที่ที่แบบมาเปิดกล่องใส่ของจะได้แบบปลอดภัยสบายใจค่ะได้เวลาบึ้มบั้มบึ้มบั้มกันต่อเลยค่ะตรงไหนยังไม่ได้บึ้มบั้มก็บึ้มบั้มได้เลยทองค่ะกับเจ้าพวกเนเธอร์ควอตถ้าต้องการมาขุดก็เลาะตามหลังได้นะเนี่ยดูสิโผล่มาให้เห็นชัดเจนมากๆแถมไม่มีไฟไหม้ด้วยเดินได้สะดวกสุดยอดเลยค่ะอุ๊ยคุณธรรมดาคุณธรรมดาก็เจอแล้วโอ้โหโอ๊ยตอนแรกตั้งใจจะขุดทำทางเฉยๆค่ะโอ้โหมันมีโอกาสเจอด้วยแบบนี้แหละใช่เลยโชคดีอยู่ขนาดแค่ขุดแบบ2คูณ2วางบล็อกบึ้มไปบึ้มไปตอนแรกว่าจะทำสองฝั่งพร้อมกันแต่น่าจะทำทีละฝั่งน่าจะสะดวกกว่าแฮะโอเคเอาร่วงแล้วเราก็เดินเช็คดูค่ะว่ามีไหมนี่ไงอีอันเดียวแหมปกติหนึ่งช้างจะมีแค่หนึ่งกองเนาะโอเคไม่เจอเลยค่ะทั้งที่บึ้มบั้มขนาดนี้
อาจจะอยู่ลึกกว่านี้มั้งโผล่มาเป็นกรอกวิ่งหนีทำไมวิ่งหนีทำไมเพื่อนเพื่อนเขาก็ถ่ายไปเนาะใช่ไหมเราก็ระเบิดไปอ่ะมันก็เหมือนการเช็คสองสเต็ปอ่ะคือถ้าถ่ายไม่เจอระเบิดก็อาจจะเจอไงฮะอู้นี่มันเป็นระบบที่มั่นใจว่าน่าจะเจอแน่ๆอ่ะอุ้ยโดนแล้วฮะระเบิดโดนเจ้าซอมบี้วิ่งแมนเนี่ยนี่ก็เป็นเส้นทางที่เพื่อนขุดเหมือนกันโอ้โหไถซะเรียบเนียนมากเลยโอ้โหไถเป็นห้องไปเลยค่ะเอออย่างนี้ก็ได้ทรัพยากรด้วยก็ดีอ่ะนั่นไงเจอแล้วใครชอบแบบไหนค่ะก็มาทานรูปแบบนั้นไปได้เลยคือมันไม่ใช่แค่2 3วิหรอกมันประมาณ4 5วิเลยค่ะกว่าระเบิด1ลูกจะทำงานน่ะมันเตือนเราได้ค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันถึงนี่แล้วโอ้สมัยตอนแรกๆใช่ไหมยังไม่มีม็อบฟาร์มเพื่อนก็เลยใช้เตียงในการระเบิดค่ะโอ้โหนี่ไงไฟมหาศาลนี่แหละใช้เตียงมันเป็นอย่างเงี้ยคือมันไม่ดีมากๆเลยอ่ะดูสิไฟลุกท่วมขนาดเนี้ยบางทีเราก็โดนไฟเผาอะไรอย่างนี้เนาะใช้ TNT มีว่าง่ายกว่าเยอะอ่ะใช้ TNT ง่ายกว่าเยอะไม่มีไฟแน่นอนนู่นไงไอ้กะเจอแล้วเรียกว่ายังไงคะในยุคยากจนอ่ะเราก็ต้องใช้เตียงเนาะแต่ยุคร่ำรวยค่ะใช้ TNT เถอะชีวิตจะสบายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณผู้ชมคะไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะเจ้าพวกนี้มันแข็งจริงๆหินบาซอลเนี่ยระเบิดหนึ่งลูกทำอะไรมันไม่ค่อยได้อะมิวว่านะเราจัดอย่างนี้เลยดีกว่าอย่างน้อยขอจังหวะสุดท้ายให้มันๆไปเลยอะเพราะนั้นแหละจุดเพราะไม่รู้ไงว่าระเบิดจะเด้งไปทางไหนใช่ไหมเออนิดนึงจ้ะพุ่ม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 นี่แหละเอ้ยจะหนักจะเต็มมาค่ะแต่วิธีเนี้ยไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่ามันสิ้นเปลืองระเบิดโดยไม่จำเป็นค่ะแล้วมันก็ไม่ได้ได้แบบระเบิดได้พื้นที่กว้างอะไรหรอกแต่ว่าได้ความมันค่ะประมาณนั้นแหละไหนดูสิลาวาค่ะมิวได้มาเท่าไหร่32ค่ะแล้วก็บวกอีก3แล้วบวกอีก4ค่ะในชุดที่ใส่ไปแล้วได้เวลาเผาเลยดีกว่าจัดไปจะได้แล้วในที่สุดก็จะได้เทียนเนเธอร์ไรท์แล้วทีนี้ใช่ไหมเวลาที่เราได้มาเป็นแบบนี้แล้วค่ะรวมกับทองปุ๊บแบบนี้อย่างละ4ต่อ4ก็จะได้เป็นเนเธอร์ไรท์อิงก็อดอื้อหือมา8ค่ะและทีนี้เราก็ต้องใช้นี่ค่ะสมิธติ้งเทเบิลเนาะมาชุดทุกอย่างถอดออกมากลับไปใส่ปีกคืนได้แล้วตีหมวดนี่เท่าไรพี่เคนนี่เท่าไรพี่เอ็กนี่เท่าไรค่ะปัวตีมาเลยแล้วก็ดาบนี่เท่าไรค่ะคุณผู้ชมคะนี่ไงเป็นนี่เท่าไรเรียบร้อยค่ะอุปกรณ์ในตัวแต่ละอย่างก็เป็นเตียนนี่เท่าไรแล้วธนูมันตีนี่เท่าไรไม่ได้เนาะดาบเอ้ยพี่เอ็กเอ้ยขวานค่ะหรือว่าพัวเข้าสู่ยุคนี่เท่าไรเรียบร้อยแล้วสุดยอดไปเลยอย่างไวค่ะโอเคค่ะเอพิโซดนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ